ผาขยะจนค่าฝุ่น PM 2.5 สูงขนาดนี้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับช่วงหน้าหนาวหลายพื้นที่มีปัญหาเผาขยะทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 อย่าลืมนะครับว่าการเผาขยะนั้นผิดกฎหมายมีโทษปรับและจำคุกด้วยครับถึงจะมีประกาศจากหน่วยงานราชการถึงจะมีการรณรงค์แล้วแต่หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้นอกจากฝุ่นจากการเผาแล้วก็ยังมีฝุ่นจากควันรถและมลภาวะด้วยสำหรับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่แล้วถ้าบ้านของเรามีพื้นที่กว้างขนาดนี้บางทีเครื่องฟอกอากาศทั่วไปก็เอาไม่อยู่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศและเติมอากาศ 2-in-1 Enmo Electric เครื่องฟอกอากาศแบรนด์คนไทยว่ากันตามตรงก่อนนะครับเรื่องฝุ่นเรื่องควันบางคนใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นมาตลอดชีวิตนะไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นภัยเงียบซึ่งหากเราสูดดมบ่อยๆเป็นเวลานานๆก็เป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจและสารก่อมะเร็งใช่ครับบางคนทั้งชีวิตไม่สูบบุหรี่เลยแต่ก็เป็นมะเร็งก็เพราะเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยแหละครับทีเนี้ยตอนเนี้ยเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วหลายพื้นที่อากาศก็เริ่มร้อนขึ้นการที่มันมีฝุ่นในขณะที่อากาศร้อนเนี่ยมันลำบากมากๆนะเพราะเวลาที่เราตั้งเครื่องฟอกอากาศนะครับเราต้องปิดบ้านเครื่องฟอกอากาศเนี่ยจะใช้ในห้องปิดเท่านั้นหลายคนก็น่าจะรู้จักเครื่องเติมอากาศในบ้านที่เราเรียกว่าเครื่อง positive pressure ละครับเครื่องที่ขายอยู่ตามท้องตลาดเนี่ยราคาสูงพอสมควรเลยแต่คน DIY อย่างเราเนี่ยทำเองได้ไม่ยากนักแต่ถ้าใครไม่อยาก DIY ลองหาเจ้าตัวนี้มาใช้ดูครับเจ้าตัวนี้คือเครื่องฟอกอากาศและเติมอากาศแบบ 2-in-1 ของ Enmo วัสดุเนี่ยเป็นโลหะนะครับพับขึ้นรูปมาคล้ายๆคอมเพรสเซอร์แอร์ครับการเก็บงานน็อตสกรูต่างๆก็ทำได้เรียบร้อยดีแผงตะแกรงพัดลมตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กฉีกนะครับจริงๆเจ้าตัวนี้ใช้เป็นเครื่องฟอกอากาศก็ได้ใช้เป็นเครื่องเติมอากาศก็ได้นะครับเขาออกแบบมาให้สามารถติดตั้งภายนอกได้โดยที่ไม่และมั่นใจได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ผลิตในเมืองไทยแล้วก็ได้มาตรฐานมอกสามารถปรับแรงลมได้2ระดับนะครับมีเบอร์1กับเบอร์2ข้างในใบพัดเป็นพัดลมเหล็ก12นิ้วนะกินไฟแค่75วัตต์เท่านั้นเองถือว่าประหยัดไฟมากๆครับตัวนี้เป็นแผ่นกรองอากาศ4ชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเปิดก็เหมือนเคสฮาร์ดเคสเหล็กแบบนี้เลยอันนี้ผมลองใช้งานไปประมาณ2วันแล้วนะครับอันนี้คือตัวตะแกรงเหล็กด้านหลังนะครับถ้าใครใช้เป็นเครื่องเติมอากาศเนี่ยตัวนี้จะติดอยู่นอกบ้านของเราพอมันเป็นตะแกรงเหล็กแบบนี้นะครับก็สามารถป้องกันสัตว์ต่างๆนะจิ้งจกตุ๊กแกหนูนะครับไม่ให้เข้าไปด้านในได้ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีโฟมรองนะเพื่อให้เวลาที่แผ่นประกบเข้าไปเนี่ยมันสนิทและอากาศเนี่ยมันจะได้ไม่ซึมกระจัดกระจายครับแผ่นกรองตัวแรกนะครับตัวนี้จะคล้ายๆแผ่นกรองแอร์ในบ้านนะครับจะเป็นตะข่ายละเอียดสีดำแบบนี้นะซึ่งตัวนี้ก็จะกรองขนกรองฝุ่นขนาดใหญ่นะครับกรองเศษใบไม้นะครับไม่ให้เข้ามาในระบบและอุดตันได้ง่ายและถ้ามันสกปรกเพื่อนๆสามารถถอดล้างได้ครับตัวที่2เนี่ยเขาจะใช้ตัวตีนตุ๊กแกนะแบบนี้นะครับติดมาพร้อมกับแผ่นที่3แบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นแผ่น Activated Carbon กำจัดกลิ่นและก๊าซพิษได้ระดับนึงและช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองHป้ายอีกด้วยครับตัวแผ่นสีม่วงเนี่ยไม่ค่อยเห็นใครใส่ในเครื่องฟอกอากาศนะครับตัวนี้คือ anti microbial filter หน้าที่ของเขาคือช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราไวรัสแล้วก็แบคทีเรียต่างๆครับและสุดท้ายนะครับแผ่นกรองมาตรฐานแบบนี้นะก็คือ HEPA F13 ครับใช้สำหรับดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างฝุ่น PM 2.5 นี่แหละครับและเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าแผ่นกรองต้องใส่ให้ถูกด้านนะเขามีลูกศรบอกเราแล้วสำหรับการใช้งานของแผ่นฟิลเตอร์นะครับก็ตัวแผ่นไนลอนนะเราก็สามารถล้างทำความสะอาดได้จนกว่าแผ่นจะขาดเสียหายส่วนตัว Activated Carbon เนี่ยในคู่มือไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าอายุการใช้งานนานแค่ไหนส่วน Anti Microbial Filter ตัวสีม่วงๆเนี่ยเขาบอกว่าอายุการใช้งานอยู่ที่8ถึง12เดือนขึ้นอยู่สภาพการใช้งานครับและสำหรับแผ่นกรอง HEPA สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง2ปีขึ้นอยู่สภาพการใช้งานด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เจ้าเครื่องฟอกอากาศ Enmo เป็นเครื่องฟอกอากาศในบ้านเพื่อนๆก็ปิดบ้านแล้วเปิดเครื่องฟอกอากาศแบบปกติได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครอยากใช้เป็นเครื่องเติมอากาศในบ้านนะครับเราก็จะเอาด้านท้ายแบบนี้วางไว้นอกบ้านแต่ถ้าใครไม่อยากเจาะผนังไม่อยากเจาะกำแพงนะครับเพื่อนๆสามารถเอามาวางไว้หน้าประตูหรือริมหน้าต่างได้เหมือนกันครับและการทำเครื่องเติมอากาศในบ้านมันดีกว่าการใช้เครื่องฟอกอากาศตรงที่ว่าเพื่อนๆสามารถเปิดหน้าต่างได้โดยที่บ้านของเพื่อนๆไม่มีฝุ่นครับบางคนอาจจะงงนะขออธิบายนิดนึงนะหลักการทำงานของเครื่องเติมอากาศก็คือเราอัดอากาศเข้าไปในกล่องซึ่งหากกล่องเป็นภาชนะปิดแรงดันอากาศก็จะเพิ่มขึ้นและจะทำให้แรงดันอากาศภายในสูงขึ้นนั่นก็คือหลักการของ positive pressure ครับเมื่อแรงดันอากาศภายในสูงขึ้นอากาศก็จะพยายามหาทางออกจากบ้านก็ออกตามหน้าต่างออกตามประตูเนี่ยแหละและตอนนี้บ้านของเราก็จะมีแรงดันอากาศที่เป็นอากาศสะอาดและแรงดันสูงกว่าภายนอกซึ่งทำให้ฝุ่นภายนอกไม่สามารถเข้ามาในบ้านเราได้ครับพูดง่ายๆคืออากาศข้างในเนี่ยมันแรงดันเยอะครับมันก็เลยดันออกอย่างเดียวนะครับอากาศข้างนอกเนี่ยดันกลับเข้ามาไม่ได้ทีเนี้ยถ้าเราอย
ากจะสร้างแรงดันให้เพียงพอโดยที่อากาศภายนอกไม่ดันกลับเข้ามาภายในเราก็ต้องมีพัดลมตัวใหญ่และแรงพอสมควรครับอันนี้ถ้าใครไป DIY ทำเองอย่าลืมจุดนี้นะทีนี้ถ้าเรามาติดในบ้านหลายคนก็คงกังวลใจนะครับพอพัดลมหน้าตาแบบนี้เหมือนพัดลมปิ้งไก่เหมือนพัดลมอุตสาหกรรมเลยเสียงมันจะดังหรือเปล่าทีนี้จริงๆวันนี้ค่าฝุ่นบ้านผมไม่ได้สูงหรอกนะมันแค่28เท่านั้นเองเนาะเมื่อเช้าเขาเผาขยะพอมันหยุดเผาขยะไปแล้วฝุ่นมันก็ลดลงลองเปิดให้ดูก่อนนะอ่ะเบอร์1นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเงียบนะแล้วผมก็จะปิดเพลงแบ็คกราวด์ลงด้วยให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงพัดลมชัดๆครับถ้าถามผมนะสำหรับใช้ในบ้านเติมอากาศนะเปิดเบอร์1ก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเร่งนะครับให้การฟอกอากาศภายในบ้านมันรวดเร็วเราก็เปิดเบอร์2ไว้ก่อนในช่วงแรกเสียงก็จะดังขึ้นหน่อยนะประมาณนี้นะเสียงก็ประมาณเราเปิดแอร์แรงๆแค่นั้นเองครับและเจ้าเครื่องเติมอากาศแอนโมตัวนี้สามารถใช้กับพื้นที่ได้ถึง100ตารางเมตรพูดง่ายๆคือใช้ขนาดห้องโถงกลางของบ้านทั่วไปหรือบ้านทั่วไปขนาด1หลังได้พอดีพอดีเลยครับเรื่องไส้กรองเรื่องอะไหล่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะเพราะตัวนี้เป็นสินค้าแบรนด์คนไทยผลิตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอะไหล่มีตลอดแน่นอนและที่สำคัญคือเขารับประกันมอเตอร์ถึง5ปีเต็มครับอย่าลืมนะว่าเครื่องพวกนี้มอเตอร์พัดลมทำงานตลอดเวลานะครับเพื่อนๆลองไปเทียบกับพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำก็ได้ส่วนใหญ่การรับประกันจะอยู่ที่1ปีถึง3ปีเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้5ปีผมถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับประสิทธิภาพในการฟอกอากาศจากที่ผมทดลองใช้ผมถือว่าทำได้ดีมากๆวางไว้แบบนี้นะครับแล้วผมก็ปล่อยอากาศสะอาดเข้าบ้านอย่างเงี้ยนะครับเวลาวันที่มีเผาขยะเอาเป็นว่าทุกวันนี้ผมไม่แสบจมูกแล้วเอาเป็นว่าใครนะครับขี้เกียจ DIY นะซื้อแบบนี้ไปติดตั้งนะครับก็สะดวกนะราคาก็ไม่ได้แพงเหมือนกับของที่นำเข้าจากต่างประเทศตัวนี้ราคาประมาณ 8,000 บาทนะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งซื้อเองได้เลยนะและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Live Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไป